ช่วงวันที่9ที่บอกว่าทางจีนส่งอิทธิพลมานั้นนะครับมันจะทำให้ฝนตกหนักในจังหวัดไหนภาคไหนเป็นด้านหลักครับอีสานเหนือกลางตะวันออกเลยครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยมีโอกาสได้เลยครับเพราะมันกับหมดกรุงเทพด้วยเหรอฮะใช่ครับไหนๆก็ไหนๆไปแตะเรื่องน้ำใช่ไหมใช่ค่ะต่อด้วยเรื่องน้ำเลยดีกว่าใช่ค่ะไปดูดราม่าเมื่อวานสักนิดไหมครับว่าที่จริงด้วยความเคารพคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอย่าในอกน้อยใจนะแต่ช็อตนี้เราขออนุญาตโฟกัสไปที่สถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำในเขตกรุงเทพปริมณฑลของเมื่อวานวิกฤตหนักมากนะจริงๆต่างจังหวัดหลายจังหวัดก็วิกฤตนะคุณนายต้องบอกเลยเชียงใหม่สาหัสใช่ค่ะชัยภูมิก็ไม่น้อยหน้าพระนครศรีอยุธยาทางจังหวัดแล้วมั้งใช่โคราชด้วยนะคะหลายจังหวัดหนักมากก็เอาเรื่องค่ะแต่ผมตั้งข้อสังเกตนะในแต่ละจังหวัดเนี่ยโอเคฝนมาเยอะจริงน้ำมาเยอะจริงยังไงมันก็ต้องท่วมแต่ผมสังเกตดูนะโครงของปัญหาเนี่ยรูปแบบของปัญหาเนี่ยมันเดิมๆหมดเลยมันเดิมๆจนกระทั่งเป็น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นวังวนเดิมที่ไม่ได้ปรับเนาะได้มีการทำอะไรกันไปอย่างไรหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นแผนบริหารการจัดการน้ำอ่ะใช่ไหมเช่นเรามีแผนต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าเอามาตั้งเนี่ยน่าจะได้เป็นห้องๆเลยนะหมายถึงเอกสารใช่แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นก็คือไอ้แผนที่ศึกษาแอคชั่นหรือยังน้ำท่วมก็ท่วมด้วยรูปแบบเดิมๆพื้นที่ที่ท่วมก็ท่วมในพื้นที่เดิมๆพื้นที่ต่ำลุ่มต่ำทั้งหลายโอเคมันรู้อยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องท่วมมันรู้อยู่แล้วต้องโดนโอเคเข้าใจไม่รู้สิตั้งข้อสังเกตเฉยโอเคกลับมาตรงนี้ดีกว่าอ่ะมาดูกรุงเทพเมื่อวานต้องบอกว่าวิกฤตหนักมากนะคะเมื่อวานหลายคนบอกไม่ได้กลับบ้านเลยนะไปเปิดโรงแรมนอนเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะเข้าบ้านได้ดูทรงละเข้าไปน่าจะไม่รอดหมายถึงบางแก่ก็เกือบนะหืออ้าวเหรอเกือบจะไม่ได้กลับบ้านเหรอคะหรือไงคะตามปัญหาโรงแรมไม่ได้อ้าวเหรอเซนทันไงคนพักกันเยอะรู้ไหมเห็นเซ็นทรัลอยู่ตรงหน้าห่างกันแต่เอื้อมไปไม่ถึง10เมตรเราเห็นโรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ตรงหน้านะแต่ไปไม่ถึงมันห่างกันแค่10เมตรนะไกลไปไม่ถึงไปไม่ถึง1ชั่วโมงยังไปไม่ถึงเลยแค่10เมตรเดี๋ยวเดี๋ยว1ชั่วโมงก็ไม่ถึง1ชั่วโมงยังไม่ถึงโรงแรมเลยได้แต่มองแล้วจะทำไงอ่ะโอเคมาครับตรงนี้ดีกว่าไปดูดราม่าสักนิดหนึ่งค่ะคลิปดังต่อไปนี้เป็นคลิปที่ลือลั่นสะท้านสะเทือนถูกพูดถึงเยอะที่สุดแต่ประธานโทษมันหัวเราะทั้งน้ำตานะถูกต้องใครที่เผชิญอยู่ในห่วงเวลานั้นต้องบอกเลยว่ายิ้มไม่ออกหัวเราะหัวเราะไม่ออกอ่ะไปดูคลิปกันต่อไปนี้มันคือภาพอะไรคะขอโหวตให้ภาพนี้เลยนะนี่คือมันสนุกนะครับใช่เรือกับบ้านเลยเนี่ยแถวแจ้งวัฒนะแผ่นแผ่นใหญ่มากในนี่เปิดเลยนะใส่ขนาดนี้เลยเนี่ยอ้าวแล้วครับอยากจะบอกว่านี่คือรถเมล์ใช่ไหมคะไม่ใช่เรือใช่รถเมล์แถวแถวแจ้งวัฒนะค่ะไม่ใช่เรือนะน้ำมันท่วมขนาดเข้าไปในตัวรถเมล์ค่ะผู้โดยสารต้องยกขาหนีน้ำได้ยินเสียงหัวเราะในคลิปไหมครับอยากจะบอกว่าหัวเราะทั้งน้ำตาใช่น้ำตาไหลไปด้วยก็หัวเราะไปด้วยไม่น่าเชื่อนะกรุงเทพมาถึงจุดนี้ว่าบนรถเมล์เองน้ำก็ท่วมไปถึงอะไปทุกที่เลยพี่น้ำเนี่ยเหตุเกิดน่าจะแถวแจ้งวัฒนะใช่ค่ะเมื่อวานเป็นเส้นที่วิกฤตวินาศสันตโรมากนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกแชร์ต่อเยอะมากเลยใช่ค่ะก็ดูไปน้ำตาไหลไปขณะเดียวกันก็หัวเราะไปมันก็หัวเราะไม่ได้ขณะเดียวกันน้ำตาก็ไหลด้วยพูดถึงแจ้งวัฒนะย้อนกลับไปเมื่อปี2554วินาศสันตโรตอนนั้นเสนอกันเยอะนนทบุรีโดยเฉพาะแถวแจ้งวัฒนะมันกลายเป็นเขตศูนย์ราชการมันกลายเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่เขตพัฒนาใหม่จากศูนย์ราชการมันก็เชื่อมไปที่เมืองทองธานีด้วยอะไรประมาณนั้นเราจะวางระบบรับน้ำกันอย่างไรสมัยนั้นพูดกันถึงขั้นสร้างฟัดเวย์ไหม
สร้างฟัดเวย์เอาเกาะกลางถนนของแจ้งวัฒนะซึ่งยาวมากเลยตลอดแนวตลอดแนวเลยใช่ตลอดแนวอ่ะเพราะว่าที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยหัวถนนแจ้งวัฒนะมันก็คือให้แยกปากเกร็ดใช่ค่ะมันก็คือเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าตรงไปอีกค่ะถูกไหมใช่ค่ะถัดไปค่ะใช้เกาะกลางถนนของแจ้งวัฒนะเป็นฝักเวเลยก็คือเป็นทางให้น้ำมาไหลผ่านแล้วยิงตรงออกแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความยาวของมันเนี่ยมันเป็นประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งยิ่งยาวนะมันยิ่งเสมือนมีพื้นที่หน่วงน้ำที่เยอะขึ้นถ้าอยากจะให้วิเศษวิโสคุณก็ทำเป็นท่อเป็นอุโมงค์ยักษ์ทำฝักเวเป็นอุโมงค์ยักษ์เนี่ยวางบนเกาะกลางถนนก็ได้น่าจะถูกกว่านะต้นทุนอะไรต่างๆอุ้ยไม่ต้องฝังดินก็ยังได้หรือฝังตื้นๆน่าจะถูกกว่าหรือฝังตื้นๆไม่ต้องแพงเหมือนท่ออัศวินไม่ต้องแพงเหมือนท่อสุขุมพันธ์หรอกท่อสุขุมพันธ์ท่ออัศวินมันฝังดินลึกหลายหมื่นล้านต่อโปรเจกต์รวมๆแล้วรวมๆแล้วแต่นี่วางตื้นๆก็ได้ง่ายนิดเดียวจากวันนั้นถึงวันนี้น้ำแห้งลืมแล้วน้ำมันก็มาอีกทีมันก็เห็นอย่างเมื่อสักครู่อ่ะเออถ้าวางระบบดีมันเชื่อมโยงเจ้าพระยาเชื่อมโยงเปรมประชากรเชื่อมโยงเยอะแยะกันไปหมดถูกไหมแต่เดี๋ยวหมาแก่ก็ถูกแดกหรืออ๋อถูกแล้วโดนแล้วโดนแต่เบรกเมื่อสักครู่แล้วสิเอ้าโดนละโดนละโดนละต้องรับคุณนายปฏิเสธไม่ได้หรอกต้องรับผมรับอยู่แล้วแต่ทำไมแตะชาติชาติไม่ได้เหรอเอ้าแตะได้สิผู้ว่าชาติชาติอยากให้แตกจะตายผู้ว่าอนุญาตค่ะทำแล้วค่ะอนุญาตผู้ว่าอนุญาตค่ะแต่ผมกลัวติ่งชาติชาตินั่นแหละอ่ะโอเคไปดูภาพต่อมาอีกหนึ่งคลิปรู้สึกว่ากรมอุตุมีปัญหาใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเราว่าไปเรื่อยๆก่อนงั้นไปดูคลิปที่สองครับมาดูค่ะไปเสียงด้วยต้องฟังเสียงดูดิเราเห็นในรถเมย์มีน้ำแต่ถ้านอกรถเมย์ไม่แปลกใจใช่ไหมว่าน้ำเข้าไปได้ยังไงนี่เกือบมามิดล้อรถเมย์แสดงว่ามันน้ำมันต้องเข้าไปในรถเมย์น้ำมันสูงระดับเกือบจะมิดล้อรถเมย์ขนาดใหญ่สูงนะรถเมย์รถเมย์ปรับอากาศด้วยนะใช่รถเมย์ปรับอากาศนี่คันใหญ่นะน้ำมันมิดล้อแน่นอนมันก็มุดเข้าไปในตัวรถได้ใช่มันเข้าไปแน่นอนนะคะถ้าน้ำสูงขนาดนี้ดีเครื่องไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลารถวิ่งน้ำมันกระชอกับมันกระเพื่อมมันก็ดันเข้าไปในตัวรถได้ใช่ค่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยไปดูอีกคลิปแม่ไปดูกันอีกคลิปหนึ่งไปดูอีกคลิปหนึ่งอันนี้ย่านไหนคะน่าจะเมืองทองไปดูเลยเมืองทองภายในเมืองทองธานีคอนโดแถวเมืองทองธานีค่ะคุณนายคะโอ้ไม่ต้องถามว่าจมไปกี่คันนับไม่ถ้วนค่ะโอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่เกือบมิดคันใช่ไหมคุณนายถ้าดูแบบนี้ถูกใช่ไหมคันที่ลอยเลยนะลอยน้ำเลยแสดงว่าน้ำมันสูงล้นเกินรถก็จะลอยค่ะรถเก๋งบางคันในบางจุดของเห็นแต่หลังคาก็เห็นหลังคามันมิดเข้าไปแน่นอนเห็นไหมโอ้โหเห็นแล้วสงสารเจ้าของรถแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสงสารก็คือบริษัทประกันจำปี54ได้ไหมโอ้โหสมัยปี54น้ำท่วมใหญ่เอาอยู่มหาวินาศสันตโลเรื่องน้ำทั้งประเทศนะค่ะปีนั้นจำได้เลยบริษัทประกันโอ้โหทำงานหนักมากแทบจะล้มเลยนะใช่เพราะมันเคลมกันเยอะมากจ่ายค่าเคลมจนทุกพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยเคลมหมดเลยนะไม่เหลือโอ้โหสุดยอดไหมค่ะสุดยอดไหมสุดยอดไหมเมื่อวานผู้ว่าชาติชาติบอกว่านี่ยังเด็กๆนะค่ะนี่ยังเด็กๆนะออกมาเตือนเลยมันก็หนักนะค่ะมันก็หนักนะแต่เผลอๆนะเมื่อคืนนะมันแค่ออเดิร์ฟนะกทม.เนี่ยจะเจอของจริงจริงๆนะวันไหนรู้ไหมเจ็ดถึงสิบเจ็ดถึงสิบตุลาคมนี้ให้ระวังวันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้วันที่ห้าวันที่4แม่จะเร่งวันเร่งคืนไปถึงไหนวันที่4วันที่4โอ้ยแม่จะเร่งวันเร่งคืนไปถึงไหนวันนี้วันที่4อ่ะโอ้น้องนวลสู้น้องนวลไม่ได้น้องนวลอย่าเลยอย่าน้องนวลน้องนวลเขาน่ารักอย่ามาเกิดกั้วกับเราไม่ดีน้องนวลน่ารักค่ะน้องนวลแม่
เอาอย่างนี้ดีกว่าอยากรู้ใช่ไหมไปคุยกับฉีดวัคซีนยังเนี่ยไม่เป็นไรเราไปคุยกับรองอธิบดีดีกว่าคุณนายโอเคคุณเราไปคุยกับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าที่ร้อยตีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันตชัยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณธนสิทธิ์ครับขอโฟกัสกรุงเทพไปปริมณฑลก่อนนะครับสถานการณ์เมื่อคืนที่วินาศสันตโลเนี่ยมันเป็นผลจากโนรูหรือร่องมรสุมครับเมื่อคืนเป็นร่องมรสุมครับร่องมรสุมแล้วก็มีตัวการหนึ่งที่เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานก่อนละคือมันมีอากาศเย็นจากมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเข้ามาด้วยมันก็เลยเสริมทำให้ร่องแรงขึ้นนะครับเพราะนั้นเมื่อคืนเนี่ยกลุ่มฝนเคลื่อนจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับมาเป็นละลอกแล้วปรากฏการณ์นี้ยังคงอยู่นะครับค่ำนี้คืนนี้ก็จะน่ามีกลุ่มฝนมาเป็นละลอกอีกนะครับค่ำนี้จะเจอหนักเท่ากับเมื่อคืนไหมฮะค่ำนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้ยังอยู่เนี่ยเราก็จะบอกว่าไม่หนักไปได้หรอกมันต้องมีหนักเกิดขึ้นบ้างนะครับค่ะแต่เมื่อคืนเนี่ยมันหนักมากแต่ละแห่งเนี่ยเกิน100มิลลิเมตรครับใน24ชั่วโมงนะฮะค่ะปริมาณฝนน้ำมันเยอะจริงๆเมื่อคืนสรุปกันอีกทีนะครับคุณธนสิทธิ์ครับเมื่อคืนนั้นเป็นผลจากร่องมรสุมจากทางฝั่งตะวันตกก็คือแถวแถวมหาสมุทรอินเดียแถวแถวอะไรประมาณเนี้ยและถูกกระพือให้มันแรงขึ้นด้วยอากาศเย็นที่พัดมาจากทางแปซิฟิกทำให้มันหนักขึ้นประมาณนั้นนะครับทำให้มันแรงขึ้นสถานการณ์อย่างนี้มันจะลากไปกี่วันฮะลากไปถึงวันไหนฮะวันนี้ยังอยู่ครับวันนี้ยังอยู่ภายใน 2-3 วันเนี้ยเชื่อว่ามวลอากาศเย็นจากแปซิฟิกยังอยู่แต่ว่ามันจะค่อยๆอ่อนลงครับรอจนกว่าวันประมาณสักวันที่9นะครับจะมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงอันนี้จากแผ่นดินจีนลงมาวันที่9ตรงนี้ใช่ครับมันก็จะทำให้ประเทศไทยตะบนแห้งขึ้นแต่ว่าระยะแรกที่มันมาเนี่ยมันจะมีฝนฟ้าคะนองฝนก็จะตกเยอะอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้มันจะตกที่ 8-90 ประมาณนี้ครับ8-90ฝนจะตกขนาดที่ร่องมรสุมขนาดที่อากาศเย็นจากแปซิฟิกมันเริ่มคลายตัวปรากฏว่ามีอากาศเย็นจากจีนกระหน่ำลงมาจากทางด้านบนดังนั้นจะมีหอบเอาฝนมาด้วยจำนวนหนึ่งว่างั้นเถอะคือมาปะทะกับอากาศร้อนเนี่ยไอ้ที่มันร้อนชื้นอยู่ของประเทศไทยนี่ร่องเนี่ยปะทะกับร่องนี่อีกครั้งนึงครับครับช่วงวันที่9ที่บอกว่าทางจีนส่งอิทธิพลมานั้นนะครับมันจะทำให้ฝนตกหนักในจังหวัดไหนภาคไหนเป็นด้านหลักครับอีสานเหนือกลางตะวันออกเลยครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยมีโอกาสได้เลยครับเพราะมันเกือบหมดกรุงเทพด้วยเหรอฮะกรุงเทพด้วยเหรอเกือบหมดเลยนะเนี่ยอีสานเหนือกลางตะวันออกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าร่องมรสุมมันอยู่ในแนวนี้เลยอ่ะในแนวภาคกลางตอนล่างกับภาคตะวันออกเลยครับค่ะครับมันผ่านกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยครับแสดงว่ากรุงเทพจะเจอแบบเมื่อวานนี้อีกใช่ไหมคะในรอบ 8-90 มีโอกาสเจอครับเพราะว่าลักษณะอากาศเนี่ยมันแปรปรวนช่วงนี้ที่จะเปลี่ยนจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูฝนมักจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้เสมอครับครับเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้เห็นว่าฝนตกแถวๆทางภาคเหนือตอนล่างเยอะพอสมควรใช่ไหมฮะแล้วก็ภาคกลางตอนบนก็ตกเยอะใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับดังนั้นที่ผู้ว่าชาติชาติแสดงความกังวลเมื่อวานนะกังวลว่ากทมเนี่ยจะเจอของจริงที่จริงๆเนี่ยระหว่าง 7-10 ตุลาน่าจะเป็นผลจากที่คุณธนสิทธิ์ว่ามาทั้งหมดก็คือไอ้ฝนตกลงมาขณะเดียวกันทางเหนือฝนตกเยอะน้ำเหนือมันก็จะไหลลงมาอีกทางล่างเยอะทางภาคอีสานก็ไม่น้อยนะครับภาคอีสานก็กวาดตั้งแต่อุบลแล้วตอนนี้ก็กำลังไปด้านตะวันตกของภาคกลุ่มใหญ่พอต้องกวดครับโอ้โหครับเมื่อเช้าก็ยังตกอยู่ครับเช้านี้ยังตกอีกเหรอฮะณขณะนี้ใช่ไหมคะณขณะนี้นะคะแต่มันเคลื่อนไปนะถ้ามันเคลื่อนไปก็ตกข้างหน้าไอ้ข้างหลังมันก็ฝนก็หยุดไปครับฝนมันเคลื่อนไปก็จริงแต่ว่าจังหวัดที่อยู่ปลายน้ำก่อนที่จะเอาน้ำไปทิ้งแม่น้ำโขงอย่างเช่นอุบลเนี่ยจะสาหัสฝนไปพายุไปแต่ว่าซากที่เหลือก็คือมวลน้ำทั้งมวลเนี่ยมันอัดลงไปที่อุบลหมดถูกไหมถูกต้องครับลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลครับโอ้อัดลงตัวที่จังหวัดอุบลทั้งหมดดังนั้นอุบลก็คงจะยืดเยื้อแน่นอนแน่ๆทั้งเชียงใหม่นี่เป็นผลจากอะไรฮะเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยมันเป็นผลจากอิทธิพลของร่องมรสุมเดิมนี่แหละแล้วก่อนหน้านั้นน่ะไอ้ยอมความกดอากาศต่ำอ่ะที่มันอ่อนจากไอ้ตัวโนรูเนี่ยมันเคลื่อนไปแถวทางด้านตะวันตกของภาคเหนือแถวแม่ฮ่องสอนแถวเนี้ยด้านตะวันตกของเชียงใหม่น่ะมันแค่อยู่ประมาณวัน2วันค่ะมันก็เหนี่ยวนำให้ทำให้เกิดมีฝนน่ะตกบริเวณภาคเหนือเนี่ยเยอะขึ้นนะครับช่วงนั้นน่ะพอมันตกมาตก
สองสามวันเนี่ยมันก็ปริมาณน้ำที่อยู่บนเขามันก็เยอะมันก็ทะลักลงเป็นน้ำป่าไหลหลากนะครับลงมาทางด้านล่างนะครับจึงทำให้เกิดปริมาณน้ำที่เยอะครับโอเคพอจะเห็นภาพแล้วก็เตรียมรับสภาพได้เลยนะคะขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าที่ร้อยตีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยค่ะทวนอีกครั้งนะฮะกรุงเทพน่าจะนับรวมปริมณฑลด้วยเดี๋ยวนี้จังหวัดแยกไม่ออกหรอกแทบจะแยกไม่ออกแล้วใช่ค่ะรอยต่อกันแจ้งวัฒนะที่วนาสันตโลนั้นมันครอบอยู่สองจังหวัดนนทบุรีกับฝั่งกรุงเทพไงแต่จะตากันเดียวกันใช่ค่ะมันพื้นที่รอยต่อเดียวกันผู้ว่าชาติบอกว่าระหว่าง7ถึง10ตุลาวันนี้วันที่4นี่วันนี้วันที่4เพราะนั้น7ถึง10จะวิกฤตหนักแล้วก็ต้องเฝ้าระวังจริงกทม.อยากจะเติมปริมณฑลด้วยเพราะจะเจอ3น้ำใช่ค่ะน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยแหละเติมลงมาแบบเต็มๆแบบนี้ก็คืออย่างที่รองธนสิทธิ์พูดเมื่อสักครู่ใช่เป็นร่องมรสุมน้ำเหนือไหลบ่าลงมาแน่นอนฝนตกเยอะภาคเหนือภาคกลางตอนบนดังนั้นมันต้องรินน้ำลงมาเป็นน้ำที่2ละที่มาบวกแล้วยังเจอน้ำทะเลหนุนเพิ่มเติมอีกช่วงนั้นเนี่ยจะมีน้ำทะเลหนุนสูงสุดในรอบอะไรก็ไม่รู้7ถึง10ตุลานะคะเพราะฉะนั้นเจอ3น้ำรับมือกันให้ดีๆนะคะเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดนะคะสำหรับฝนนี้ค่ะผมว่าเสร็จงานแล้วรีบกลับบ้านอย่าทะเลถลายเป็นเด็กดีนะโอเค